คุณผู้ชมครับว่ากันที่เรื่องของคนที่เคยมีโชคใหญ่ถูกหวยรวยทรัพย์30ล้านบาทนะครับจริงๆก็มีเยอะหลายคนถูกหวย30ล้านแต่ว่ามีอยู่คนนึงที่เคยเป็นข่าวดังเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าพอถูกหวยปุ๊บนะเมียเนี่ยออกมาแฉว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอถูกหวยแล้วก็เลิกกับภรรยาแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียกว่ามีความสุขอยู่เพียงลำพังอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับเป็นอดีตรปภ.ใช่ไหมคนนี้ถูกหวยแล้วก็ได้รับเงินรางวัลเนี่ย30ล้านบาทตั้งแต่ปี58เสียปานนะหรือชื่อจริงคือยงยุทธแก้วสวนจิกนะครับตอนที่ถูกหวยเนี่ยนะตอนนั้นอายุ38ปีผ่านมาเกือบ7ปีแล้วล่าสุดเนี่ยในวัย45ปีของเสียปานผู้สื่อข่าวบอกว่าไปเห็นทำงานอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวฮะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนเห็นแบบนี้นะครับส่วนมากก็ต้องตีความว่าเงินหมดแล้วหรอเดี๋ยวดูภาพตอนเขาเดินเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหน่อยคล่องแคล่วขนาดไหนยังไงนะครับนี่จำไม่ได้นะใส่แมสด้วยจำไม่ได้ทีนี้ถามว่าทำไมมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเสียปานบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลิกเช่าทำนาเพราะช่วงปลายปี64พี่ชายเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันขาดคนช่วยทำนาเหงาแล้วก็ตัวเองก็ทำนาไม่ไหวหรอกก็เลยตัดสินใจเนี่ยขายรถไถขายรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วช่วงนี้ก็ข้าวก็ราคาถูกนะฮะจากที่เคยเช่าที่นาปลูกข้าวเกือบ100ไร่ไม่ทำแล้วน้ำหนักตัวก็ลดลงไปเกือบ10กิโลกรัมตั้งใจว่าต่อไปจะทำห้องเช่าให้คนเช่าโดยจะสร้างบนที่ดินของตัวเองซึ่งซื้อไว้แล้วก็โครงการก็จะเริ่มเร็วๆนี้ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยความจริงแล้วก็เป็นร้านของพี่สาวไม่ใช่มาเป็นลูกจ้างอะไรเขาหรอกนะครับเหมือนกับว่ามาช่วยพี่สาวเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่เอาเงินค่าจ้างขอแค่ได้กินก๋วยเตี๋ยววันละชามก็พอแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านพี่สาวตัวเองเนี่ยเป็นคนลงทุนให้พี่สาวเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับทีนี้ตัวเองก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยากพักผ่อนไม่อยากทำงานหนักอีกนะครับแต่ละวันก็ตื่นเช้ามาจัดร้านทำความสะอาดดูแลลูกค้าเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็เหมือนกับทำแก้เหงาอะว่างๆคือคนดูข่าวนี้เนี่ยต้องการที่อยากจะฟังคุณบรรจงพูดบอกว่าครับเสียปานเนี่ยตกอับหรือเปล่าไม่ได้ตกอับเพราะตอนนี้ยังเหลือเงินที่ถูกหวยอยู่อีกประมาณ10ล้านครับเงินไม่ได้หมดนะฮะยังเหลืออีกเยอะเงินที่ได้มา30ล้านเนี่ยยังเหลืออยู่10ล้านบอกว่าผมก็จะใช้เงินอย่างประหยัดมรดกทั้งหมดถ้าเป็นอะไรก็ให้ลูกชายหมดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะทำนาทำมผมก็เลยอยู่ทำนาหนักทุกอย่างแล้วครับพี่ขออยู่แบบพ่อเพียงเงินสี่ละผมก็อยู่นี่บัดมือบัดเดียบเสร็จอยู่นี่ละแล้วพี่สาวให้ตังค์ไหมหรือว่ายังไงค่าแรงกับก๋วยเตี๋ยวจะสวยกับพ่อละกินยูน้ำกันครับผมบัดเดียบเอาค่าแรงแบบมีแนวโน้มก็ว่าสิยกให้พี่สาวส่วนนึงให้เพิ่นค่าขายจะฟ้องกับพ่อมีอยู่เนาะอยู่เฉยไม่เป็นครับคนอย่างผมคนเคยทำงานนี่ครับมาอยู่เฉยแต่ผมอยู่ไม่ได้ครับผมไม่ได้ละต้องหาอะไรทำมันเป็นชีวิตจิตใจเลยครับพี่สุดครับแต่ไม่ต้องการใครมีผู้หญิงเข้ามาหาบ้างไหมเยอะครับแต่ผมไม่สนใจครับเพราะว่ามันคนละสไตล์กันครับส่วนมากกับเราผมสไตล์บ้านนอกบ้านนาไม่สนไม่ชอบฟุ่มเฟือยทะเยอทะยานไม่ชอบการแต่งตัวไม่ชอบการเที่ยวหาเที่ยวก็คือว่าเที่ยวธรรมชาติผมชอบเที่ยวแบบเที่ยวบ้านผมก็ไม่เป็นหรอกครับก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ล่าสุดพอมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวก็กลายเป็นข่าวอีกนะครับก็จริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นตกอับอะไรยังมีเงินเหลือเยอะแล้วก็มีพวกที่ดงที่ดินอะไรต่างๆคือก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นข่าวเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างอดีตภรรยาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นภรรยามาฟ้องสื่อนะฮะบอกว่าเนี่ยโอ้โหนี่พอถูกหวยแล้วก็ทิ้งเมียแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่าถึงขั้นไปฟ้องร้องกันที่ศาลสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยดีตอนหลังเห็นบอกว่าก็ซื้อที่ดิน30ไร่แบ่งให้เมียแล้วก็ส่งเงินให้กับลูกชายเดือนละ 7,000 นะครับแล้วก็ตอนหลังก็เห็นว่าไปบวชเป็นพระอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นก็มีข่าวบอกว่าอ่ะเป็นมะเร็งนะฮะเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาตัว
แล้วก็ล่าสุดมามีข่าวเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวอีกแต่ว่าอันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นร้านพี่สาวนะไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างอะไรเขาหรอกนะครับตอนนั้นที่ถูกหวยเนี่ยคืองวด16กันยาปี58ถูก5ใบนะคะเลข743148ครับแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือพอมีปัญหาเป็นข่าวอย่างที่พี่จงบอกอ่ะมีสุขภาพร่างกายเป็นมะเร็งอีกต่างหากบอกว่านี่มันทุกขลาภชัดๆนะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้หญิงอะไรเข้ามาในชีวิตไหมเจ้าตัวก็บอกว่าก็มีเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้สนใจใครนะครับถ้าจะมีก็ต้องเป็นคนที่ธรรมะธัมโมรักพ่อแม่ครับไอ้ประเภทแบบจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่เอาค่ะนะครับ